พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนวัตกรรมโลหะดามกระดูกสันหลังของไทยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังรุนแรงจากปัญหาการดึงรั้งของเส้นประสาทเช่นหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทกระดูกสันหลังเสื่อมเยอะมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะการรักษาส่วนใหญ่ต้องผ่าตัดโดยการนำสกรูโลหะแผ่นโลหะมายึดข้อกระดูกสันหลังทำให้กระดูกเชื่อมกันซึ่งน่ายินดีว่าตอนนี้คนไทยสามารถพัฒนาโลหะดามกระดูกเหล่านี้ได้เองแล้วด้วยค่ะไอแท็บสวทช.สนับสนุนบริษัทออโทพีเซียจำกัดพัฒนาสกรูดามกระดูกสันหลังที่ออกแบบเกลียวพิเศษมีความแข็งแรงรวมทั้งยังได้ร่วมกับแพทย์พัฒนาเทคนิคใหม่ในการผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวแบบเปิดแผลเล็กทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยลดเวลาพักฟื้นหลังผ่าตัดนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมอื่นๆได้แก่โลหะยึดในโครงกระดูกมือหรือเท้าชนิดมีรูล็อกซึ่งฝังอยู่ภายในกระดูกไม่มีส่วนโผล่ยื่นออกมาให้เกิดการระคายเคืองแก่ผิวหนังลดโอกาสในการติดเชื้อและอุปกรณ์ดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยืดได้ซึ่งช่วยสร้างความแข็งแรงให้แก่กระดูกที่หักหรือหลุดและยังเหยียดงอได้จึงช่วยลดภาวะข้อศอกติดที่มักเกิดกับการรักษาด้วยวิธีดามกระดูกหรือการเข้าเฝือกการพัฒนาโลหะดามกระดูกสันหลังได้เองในประเทศไทยนอกจากจะช่วยให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีในราคาที่เหมาะสมแล้วยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติอีกด้วยสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000